This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สิ่งที่เราต้องการก็คือเอาปัญหาประเทศปัญหาความประเทศคือความเจ็บปวดของผู้คนที่ประเทศไทยไม่เคยให้บริการขนส่งสาธารณะที่ดีมีประสิทธิภาพกับพวกเขาเลยตราบใดที่สะพานลอยที่จันทบุรีฝายกั้นน้ำที่เพชรบูรณ์ยังต้องมาของบที่กรุงเทพราชการส่วนกลางจะเอาเวลาที่ไหนมาพาประเทศไทยไปข้างหน้าคุยนอกกรอบครับวันนี้ออกนอกสถานที่อีกวันนึงและคนที่ผมมาคุยด้วยวันนี้คือคนที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสภาแต่ว่าก็ไม่หยุดนิ่งครับเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะสร้างความตระหนักและส่งเสริมการบริหารส่วนท้องถิ่นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับทุกคนก็เห็นคุณธนาธรอย่างคึกคักมากเป็นคนที่ขับเคลื่อนคณะก้าวหน้าสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะฟังจากคุณธนาธรคือแนวคิดของการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นคุณธนาธรเดินทางไปจังหวัดต่างๆและมีความสนใจในเรื่องของการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมสงสัยว่าคุณธนาธรมียุทธศาสตร์ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองวันนี้ก็เลยต้องมาซักไซ้ไล่เลียงหน่อยว่าคุณธนาธรคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่และกำลังจะนำเสนออะไรให้กับประเทศไทยสวัสดีครับคุณธนาธรครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้มาจะชวนคุยว่าคุณธนาธรคิดอะไรอยู่ครับคิดอะไรอยู่ คิดว่าจากนี้ไปประเทศไทยควรจะไปทิศทางไหนคิดว่าที่รัฐบาลคุณเศรษฐามาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ประกาศเป็นนโยบายเนี่ย มันจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้จริงๆหรือเปล่าคณะก้าวหน้ามีทิศทางจะสร้างความตระหนักจะระดมความคิดความเห็นเพื่อจะนำเสนอสังคมอย่างไรบ้างจุดนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้สิ่งที่เราทำก็มี2 อย่างหลักๆก็คือ1งานรณรงค์นะครับเพื่อส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็งานที่2ก็คืองานให้คำแนะนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับอบต.กับเทศบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับก็คณะก้าวหน้าก็ทำ2งานนี้คืองานรณรงค์เรื่องคุณค่าประชาธิปไตยแล้วก็งานให้คำแนะนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองทำไมเป็นเน้นชุมชนแล้วก็อบต. อบจ.สังเกตว่าลงไปในพื้นที่มากนี่เป็นยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองหรือเปล่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราเห็นป่าล้อมเมืองจะเฉยแล้วนะยุคสมัยโน้นนะครับครับผมเรียนคุณสุชาติอย่างนี้เวลาเราไปเมืองนอกเราไปต่างประเทศในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเมืองเนี่ยเรานึกถึงอะไรเวลาเราพูดถึงเมืองในต่างประเทศมันไม่ได้พูดถึงตึกรามบ้านช่องที่สูงใหญ่ไม่ได้พูดถึงเมืองใหญ่โตคำว่าเมืองคำว่าซิตี้เนี่ยในต่างประเทศคือหน่วยปกครองใช่คือหน่วยปกครองถูกไหมฮะคือหน่วยปกครองที่เล็กที่สุดยกตัวอย่าง LA City New York City นี่คือหน่วยปกครองทั้งนั้นใช่ไหมฮะแต่บ้านเราเนี่ยเราไม่เคยสนใจการให้ความเราไม่เคยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในลักษณะของหน่วยปกครองแบบนี้ใช่นะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงให้ใกล้เคียงกันเนี่ยคำว่าซิตี้มูนิซิพาลิตี้ในต่างประเทศมันจะเปรียบกับเทศบาลบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยพอเรากลับมามองเราจึงเห็นว่าเวลาต่างประเทศคนเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมันไม่ได้เข้มแข็งที่รัฐบาลระดับชาติอย่างเดียวรัฐบาลระดับท้องถิ่นหรือรัฐบาลระดับเมืองเนี่ยหรือ local government เนี่ยมันมีความเข้มแข็งด้วยแต่พอเรากลับมาดูบ้านเราเทศบาลต่างๆอบต.ต่างๆถูกลักเลยไม่ได้รับความสำคัญมันทำให้การบริการสาธารณะพื้นฐานที่อยู่กับเทศบาลและอบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอจัดการไม่ดีนะครับแล้วมันคุณภาพชีวิตมันเริ่มที่นี่คุณภาพขยะมันเริ่มที่นี่ศูนย์เด็กเล็กมันเริ่มที่นี่ถนนหนทางถนนหนทางในหมู่บ้านมันเริ่มที่นี่ดังนั้นพอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้มแข็งเนี่ยมันนำไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทไม่ได้เราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องการกระจายอำนาจใช่เราจึงเข้าไปทำไม่เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมันมีศักยภาพนะครับและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนาบ้านต่อการพัฒนาเมืองครับดังนั้นแทนที่จะยกความรับผิดชอบบริการสาธารณะทุกอย่างไปอยู่ที่ส่วนกลางไปอยู่ที่กรุงเทพเราบอกว่าไม่ได้ประเทศมันพัฒนาต่ออย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องกระจายบริการสาธารณะที่เป็นพื้นฐานที่ใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆให้มาอยู่กับเทศบาลให้มาอยู่กับอบต.ให้ได้ครับนะครับเพื่อที่บริการสาธารณะตรงนี้จะได้ยึดโยนกับชุมชนได้มากที่สุดนั่นก็คือเหตุผลที่เราไปทำงานกับเทศบาลกับอบต.ซึ่งเรื่องนี้คนไม่เห็นความสำคัญนะครับคุณสุทธิชัยผมเรียนคุณสุทธิชัยอย่างนี้แต่ผมสังเกตนะผมสังเกตว่าคณะก้าวหน้านี้เขาเจาะลงไปบนท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็กระจายออกไปซึ่งไม่เหมือนกับพรรคการเมืองทั่วไปที่ทำแสดงว่าเขาต้องมียุทธศาสตร์ระยะกลางระยะยาวมากกว่าระยะสั้นใช่ไหมครับเรื่องการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มันเป็นเหรียญละเหรียญคนละด้านของกระจายอำนาจต้องไปด้วยกันเหรียญเดียวกันในด้านหนึ่งส่วนกลางต้องกระจายอำนาจอันหมายถึงกระจายภารกิจกระจายงบประมาณกระจายคนออกมาและในอีกด้านหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่ให้พร้อมรับกับอำนาจและงบประมาณและภารกิจที่จะเข้ามาด้วยผมยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วก็คือการถ่ายโอนรพสต.จากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดผมคิดว่าเนี่ยแนวโน้มข้างหน้ามันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเทศบาลให้กับอบต.ครับเพื่อที่จะรองรับภารกิจแบบเนี้ยเมื่อการกระจายอำนาจเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับคนไม่เข้าใจความสำคัญเรื่องนี้ของการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเดียวเพราะอะไรครับคุณสุทธิชัยตราบใดที่สะพานลอยที่จันทบุรีฝายกั้นน้ำที่เพชรบูรณ์ยังต้องมาของบที่กรุงเทพราชการส่วนกลางจะเอาเวลาที่ไหนมาพาประเทศไทยไปข้างหน้าผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากคือบริการพื้นฐานเอาไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หมดแล้วรัฐส่วนกลางเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องสำคัญที่จะทำให้แขกไทยแข่งกับโลกได้โลกหมุนไปทุกวันถ้าเรายังเอารัฐส่วนกลางมาแก้ปัญหาจุกจิกแก้ปัญหาป่าไม้แก้ปัญหาขยะที่จังหวัดนู้นแก้ปัญหาชลประทานที่จังหวัดนี้ประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้แต่ที่ผ่านมาสสทำหน้าที่ตรงนี้ไงเชื่อมระหว่างงบกลางกับท้องถิ่นไปให้ไม่ฉันช่วยแล้วนะดังนั้นแปลว่าบทบาทสส ถูกต้องต้องเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนถูกต้องบทบาทสสต้องเปลี่ยนเพราะที่ผ่านมาเราพึ่งสสนะถูกต้องเพราะว่าถ้าไปดูสสเมืองนอกเขาไม่มีบทบาทนี้บทบาทในการพัฒนาเมืองพูดกับบทบาทถ้าเปรียบเทียบในประเทศไทยก็คือบทบาทการพัฒนาตำบล อยู่ที่นายกอบต. ไม่ใช่อยู่ที่สสนึกออกไหมฮะก็คืออยู่ที่ภาษาอังกฤษก็คือแมร์อยู่ที่แมร์ที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอประเทศไทยมันไม่มีการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับคุณสุทธิชัยมันทำให้บทบาทของสสแบบเดิมคือไปดึงงบประมาณที่อยู่ข้างบนที่อยู่ส่วนกลางกรุงเทพกลับมาที่นี่กลับมาที่บ้านสสที่เก่งคือใครในความหมายการเมืองแบบดั้งเดิมคือสสที่ดึงงบประมาณเข้าพื้นที่ได้ถูกต้องแต่ถ้ากระจายอำนาจงบประมาณมันมาที่อบจ.งบประมาณมันมาที่เทศบาลและอบต.แล้วบทบาทสสแบบเดิมจะหมดไปต้องเปลี่ยนแล้วสสจะได้ไปทำหน้าที่นิติบัญญัติจริงๆมีกฎหมายหลายตัวเหลือเกินที่มันล้าสมัยครับโลกเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินจำเป็นจะต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อมอบอำนาจให้รัฐบาลไปจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆได้เยอะเหลือเกินแต่สสตรงนี้เดี๋ยวมันยังอยู่ก้ำกึ่งระหว่างรูปแบบจากสสยุคปัจจุบันไม่บอกเอ้ยอย่างนั้นบทบาทก็หายไปสิใช่มันจะเป็นอย่างนั้นคือในความหมายว่าถ้าเรากระจายอำนาจได้บทบาทของสสแบบเดิมจะไม่มีจะน้อยลงนะครับจะน้อยลงแล้วผมคิดว่านั่นคือการเมืองที่ควรจะเป็นสสควรจะเน้นไปที่การทำหน้าที่นิติบัญญัตินะครับลองดูสิฮะสภาชุด66เนี่ยผ่านมา5เดือนแล้วใช่ยังไม่มีกฎหมายที่สำคัญออกมาเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยให้ความสำคัญกับงานนิติบัญญัติจริงๆในสภานะครับเพราะว่าสสก็ยังมองไปว่าชาวบ้านงานบุญงานบวชงานบุญงานขาวงานดำแล้วก็ไปดูงบประมาณอะไรที่จะไปแปรยติได้เพื่อจะให้เขตเลือกตั้งชั้นนะครับใช่ๆผมคิดว่าไอ้การเมืองรูปแบบนั้นเนี่ยคงจะต้องค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับเพื่อให้การเมืองมันเป็นสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะที่ยึดโยงอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับตัดมาจากการเมืองท้องถิ่น
ระดับชาติเรากำลังเจอกับแรงกดดันเยอะและพูดถึงความสามารถในการแข่งขันของเรามองว่านโยบายของรัฐบาลปัจจุบันก็พยายามเช่นส่งเสริมเรื่องโครงสร้างใหญ่ๆแลนด์บริดจ์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่แล้วก็ต้องการให้เห็นว่าเนี่ยเรากำลังดึงการลงทุนจากต่างชาติเข้ามานายกก็ขยันมากบินไปที่ต่างๆ FDI ขอให้ทุกคนมามีชื่อบริษัทดังๆทั้งหลายแหล่มามองว่าประเทศไทยเราณจุดนี้เนี่ยจัดลำดับความสำคัญเลยนะถ้าคุณธนาธรจัดได้เนี่ยเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยพ้นจากกับดักรายได้ปานครับผมคิดว่าคีย์หลักเนี่ยนะครับอยู่ที่การใช้พาราดามเดิมการใช้กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเดิมในศตวรรษที่21ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเดิมคืออะไรประกอบด้วย2องค์ประกอบสำคัญ1ก็คือดึง FDI จากต่างประเทศมองประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของโลกดึงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมาสร้างโรงงานแล้วจ้างงานนะครับอันที่2ก็คือเมกะโปรเจกต์ท่าเรือถนนรถไฟนะครับท่าเรือถนนรถไฟอินฟราสตรักเจอร์เมกะโปรเจกต์ต่างๆนี่คือสูตรของการพัฒนาดึง FDI จากต่างประเทศเข้ามาขณะที่ใช้การใช้จ่ายภาครัฐคือใช้ G ภาครัฐนะครับลงทุนในเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะนี่ผมคิดว่ามันมีปัญหาอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการดึง FDI เข้ามาเนี่ยมันหมดยุคแล้วแหละในยุคที่ทุกประเทศพยายามออนชอร์อินดัสเทรียลโพลิซีหรือว่านโยบายอุตสาหกรรมเพื่อที่จะทำให้ประเทศของตัวเองมีความยิ่งใหญ่มีเทคโนโลยีของตัวเองทางอุตสาหกรรมกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ทุกประเทศเคยบอกว่าเฮ้ยรัฐห้ามสนับสนุนอุตสาหกรรมต้องปล่อยมือให้ตลาดเป็นคนทำยุคนี้มันกลับมาอีกครั้งนะครับจะผ่านกับดักรายได้ปานกลางได้คือ FDI เนี่ยมันพาประเทศไทยมาได้เท่านี้ใช่คือเป็นอยู่ใน upper middle income แต่จาก upper middle income คือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางสูงเนี่ยกลางสูงไปเป็นประเทศที่เป็นมีรายได้ร่ำรวยได้ตรงนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นโฮมโกรนแล้วปีนเอเวอเรสต์เลยนะคือเรามาถึงปีนถึงตรงกลางกลางได้แต่ไอ้ช่วงที่ยากที่สุดคือไอ้ช่วงตรงกลางที่ขึ้นไปถึงไอ้ตรงยอดใช่ไหมถูกต้องนี่เพราะว่าคุณดาวทองก็ปีนเขาบ่อยตรงนั้นผมว่าตรงจากข้างล่างไปถึงตรงกลางเนี่ยพอโอเคพอตายได้พอมีคนช่วยดึง FDI เข้ามาได้ได้ใช่ไหมแต่จากไอ้ตรงกลางถึงยอดนี่สิถูกต้องถ้าเราดึง FDI เข้ามาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเราดึงแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ภาคบริการไอ้กระบวนการนี้มันง่ายแต่จะพัฒนาจากนี้ให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปดูประวัติศาสตร์ทุกโลกมันบอกแบบเดียวคุณต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองนะครับดังนั้นเราอยากเห็นการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อให้บริษัทของประเทศไทยมีเทคโนโลยีของตัวเองที่แข่งขันกับโลกได้นี่เป็นด้านที่หนึ่งที่ต้องเปลี่ยนด้านที่สองก็คือประดามไอ้กระบวนทัศน์ที่จะต้องมีเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับผมคิดว่าเราต้องการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ย่อยๆในแต่ละพื้นที่พูดอย่างนี้งงผมยกตัวอย่างการจัดการขยะอย่างเดียวนะผมคิดว่าเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมมูลค่า 200,000 ล้านบาทถ้าเราต้องลงทุนในซัพพลายเชนการจัดการขยะทั้งประเทศให้สมบูรณ์ให้จัดการขยะได้เหมือนประเทศโลกที่หนึ่งต้องใช้ 200,000 ล้านเฉพาะขยะการพัฒนาสมาร์ทกริดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับการเข้ามาของ renewable energies ทุกบ้านติดโซล่าขายกับกริดขายไฟฟ้าจากโซล่ากับที่กริดได้หมายความว่าระบบกริดทั้งประเทศมันต้องเปลี่ยนกริดไฟฟ้าต้องประเทศต้องเปลี่ยนกริดไฟฟ้าประเทศอย่างเดียวเนี่ยนี่ก็อีก 200,000 ล้านเรากำลังมองถึงเมกะโปรเจกต์แบบนี้ที่มันเตรียมประเทศไทยพร้อมรับมือกับอนาคตอย่าลืมว่าการจัดการขยะไม่ดีทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นเยอะมากนะฮะถูกต้องถ้าเราไปสัญญากับประชาคมโลกว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลในอนาคตยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องกลับมาเรื่องการจัดการขยะการจัดการสิ่งแวดล้อมในความคิดของผมครับคุณสุทธิชัยสิ่งที่เราต้องการก็คือ G ภาครัฐยังเป็นสำคัญอยู่เราไม่ได้ต้องการ G ตัวใหญ่ที่ใดที่หนึ่งเราต้องการ G ที่ใหญ่เท่ากันแล้วกระจายแต่กระจายไปอยู่ทุกที่จัดการขยะให้ดีทุกที่จัดการกริดใหม่ทั่วประเทศเราต้องการ G ที่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ไม่ได้ตัวใหญ่ๆ
ตั้งอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอำเภอใดอำเภอหนึ่งแต่เราต้องการจีที่รวมกันแล้วเป็นล้านล้านเหมือนกันแต่อยู่ในทุกที่แต่อยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการการศึกษานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญกับประเทศหมดซึ่งมันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำไปในตัวด้วยใช่ไหมครับถูกต้องและสิ่งเหล่านี้คืองานทั้งนั้นปัญหาของประเทศไทยที่สำคัญจากการที่ผมไปสัมผัสต่างจังหวัดมาเนี่ยต่างจังหวัดไม่มีงานทำไม่มีโอกาสในชีวิตประเทศไทยเป็นประเทศที่โตเดียวกรุงเทพโตคนเดียวโตเดียวเนี่ยไปต่างจังหวัดถามดูหางานเอกชนที่เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนยากมากเอาเรื่องเมืองหลักๆอย่างเชียงใหม่ก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะหางานสัก 30,000 บาทที่เป็นงานเอกชนเนี่ยโอ้โหผมว่าจังหวัดนึงมีถึง 1,000 งานหรือเปล่าผมว่าดีไม่ดีไม่ถึง 1,000 งานนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการคือ jobs นะฮะสิ่งต่างๆที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นำมาซึ่งงานได้ทั้งหมดเลยและเป็นงานที่สร้างเทคโนโลยีในประเทศด้วยผมเห็นว่าวิธีคิดที่ควรจะเป็นในวันนี้ก็คือเอาปัญหาสังคมเป็นตัวตั้งจากปัญหาสังคมตัวนั้นใช้การลงทุนภาครัฐมาสร้างความต้องการแปลปัญหาสังคมมาเป็นความต้องการทางด้านอุตสาหกรรมด้วยการใช้จ่ายภาครัฐและจากความต้องการนั้นมาสร้างอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีและจ้างงานในประเทศไทยให้ได้ถ้าเราไม่พัฒนาแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะครับรถเมล์ไฟฟ้าที่ประเทศไทยในอนาคตต้องใช้ทั้งหมดจะนำเข้าจากจีนแล้วก็เอาใช่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากำลังจะใช้การใช้จ่ายภาครัฐในการลงทุนรถเมล์ไปจ้างคนจีนทำงานถูกต้องนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเอาปัญหาประเทศปัญหาความประเทศคืออะไรความเจ็บปวดของผู้คนที่ประเทศไทยไม่เคยให้บริการขนส่งสาธารณะที่ดีมีประสิทธิภาพกับพวกเขาเลยทำให้คนในต่างจังหวัดทั้งหมดต้องซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการชีวิตสูงมากไม่ว่าจะพันค่าผ่อนค่าน้ำมันค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาครัวเรือนไหนที่มีรถคันเดียวอันนี้เหนื่อยนะอยู่ต่างจังหวัดเหนื่อยมากเพราะไม่มีทางเลือกอยู่กรุงเทพยังมีทางเลือกมีวินมอไซค์มี2แถวมีรถเมย์มีรถไฟฟ้ามีทางเลือกในการเดินทางแต่อยู่ต่างจังหวัดถ้าครัวเรือนไหนมีรถคันเดียวนี่เสร็จเลยเรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นเพื่อเราจะไม่ต้องไปซื้อรถเมย์ไฟฟ้าเรารู้อยู่แล้วประเทศไทยยังไงต้องเปลี่ยนรถเมย์ไฟฟ้าทั้งหมดยังไงต้องเปลี่ยนเป็นทิศทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเร็วด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องแล้วเร็วด้วยหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามคือเราได้ส่งเสริมการพัฒนาซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าในประเทศไทยหรือยังเอกชนไม่กล้าลงทุนถ้าไม่เห็นดีมานด์ถ้าไม่เห็นความต้องการจะทำยังไงให้เอกชนกล้าลงทุนเพื่อให้เกิดซัพพลายเชนที่แข่งขันได้ในอนาคตมีอยู่ทางเดียวคือรัฐต้องประกันออเดอร์ในประเทศไทย10ปีข้างหน้าจะทำให้เกิดความต้องการรถเมล์ไฟฟ้ากี่คันมันอยู่ที่การจัดงบประมาณด้วยไงถูกต้องมันต้องสะท้อนไปการจัดงบประมาณดังนั้นเนี่ยผมกำลังพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการศึกษาอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้า Public Transportation อะไรพวกเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการเอาปัญหาของประเทศปัญหาสังคมเป็นตัวตั้งแล้วใช้ค่าใช้จ่ายภาครัฐ drive เอกชนให้พัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาซัพพลายเชนพัฒนาเทคโนโลยีอันจะนำมาซึ่งการจ้างงานในประเทศไทยได้นี่คือผมคิดว่าเนี่ยคือวิธีที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในขณะเดียวกันสร้างเทคโนโลยีในประเทศได้ทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้ผมย้ำอีกครั้งว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่การเติบโต GDP ต่ำเฉพาะหน้าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า GDP ต่ำเติบโตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นเฉพาะปีนี้มันเป็นมาหลายปีแล้วถูกต้อง GDP ต่ำแปลว่าอะไรฮะมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันว่าเราแข่งขันกับโลกไม่ได้ครับมันคือเรื่องของ competitiveness ไม่ใช่ GDP growth ปีต่อปีไม่ใช่การเติบโตของ GDP ปีต่อปี GDP ที่เติบโตต่ำเพราะอะไรเพราะเราลงทุนในเทคโนโลยีไม่พอเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้มันจึงเติบโตต่ำแบบนี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ GDP ของเราเติบโตสูงในอนาคตต้องลงทุนสำหรับอนาคตตั้งแต่วันนี้แล้วเราเห็นทิศทางรัฐบาลชุดนี้เข้าใจปัญหานี้ไหมแล้วสิ่งที่เขาทำมาถึงวันนี้ to be fair กับรัฐบาลชุดนี้
ปีนี้รัฐบาลของคุณเศรษฐาคงจะจัดงบประมาณใหม่อะไรได้ไม่ได้เยอะมากเพราะเข้ามาระหว่างปีงบประมาณพอดีดังนั้นมันมีร่องรอยของรัฐบาลคุณประยุทธ์อยู่มีร่องรอยอยู่ปี68จะแฟร์จริงๆก็คืองบประมาณ68เพื่อจะดูว่าซึ่งเพิ่งผ่านครม.นะต้องบอกว่าถ้าเราดูงบประมาณ67เนี่ยปิดชื่อครม.นะเหมือนกันเลยระหว่างรัฐบาลคุณประยุทธ์กับรัฐบาลคุณเศรษฐาจัดงบประมาณเหมือนกันเป๊ะเลยเขาไม่มีทางเลือกเพราะเขามาเพิ่งมาแล้วเขาต้องเร่งก็ถูกก็ผมบอกว่าจริงๆข้ออ้างแบบนั้นถูกครึ่งเดียวถูกครึ่งเดียวแต่ to be fair ยกประโยชน์ให้ยกประโยชน์ให้นะครับตัวที่สำคัญที่สุดคืองบ68ดูว่าจะจัดงบยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะอะไรเพราะเวลาเราพูดถึงยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรครับคุณสุทธิชัยยุทธศาสตร์คือตัวอักษรที่เขียนอยู่ในกระดาษที่แปะอยู่บนข้างฝายุทธศาสตร์ไม่เคยแปลมาเป็นการใช้งบประมาณนั่นแหละสิยุทธศาสตร์ไม่มีค่าถ้าไม่มี resource allocation ใช่เราดูว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรไหนอยู่ที่ไหนดูว่า allocate resource ยังไงก็จัดทรัพยากรเรื่องงบเรื่องคนคนเก่งที่สุดอยู่ที่ไหนคนเก่งที่สุดอยู่หน่วยงานไหนใช่ไหมฮะงบประมาณไปที่ไหนงบลงทุนที่ไหนสมมติบอกว่าประเทศไทยต้องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันงบที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมีเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมฮะดังนั้นเราดูการจัดสรรคนเก่งที่สุดอยู่ที่ไหนงบประมาณไปที่ไหนเวลาผู้บริหารอยู่ที่ไหนนี่คือ resource allocation คือการจัดสรรทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่ไม่มีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกันเป็นแค่แผ่นกระดาษเป็นแค่คำขวัญที่แปะอยู่บนข้างฝาใช่นะครับดังนั้น ถ้าอย่างนี้ในความเห็นของคุณธนาธรรัฐบาลใน68เนี่ยต้องทำอะไรบ้างก็ต้องเริ่มทำผมคิดว่าหลายเรื่องที่เราพูดกันทำได้พร้อมกันนะครับหลายเรื่องทำได้พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องTransition สู่ EV คือ Transition สู่ EV ตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะที่กำกวมมากก็คือถ้าเราสนับสนุน EVG ในรูปแบบปัจจุบันต่อไปคนตกงานมหาศาลใช่ใช่คนตกงานมหาศาลนะครับต้องบอกว่าฐานของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นฐานของไอ้เครื่องยนต์สันดาปภายในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับซึ่งรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยซัพพลายเชนมันแบบนึงซัพพลายเชนมันแบบนึงพอมันไป EV มันซัพพลายเชนอีกแบบนึงถ้าเราสนับสนุนเส้นนี้แล้วมันแทนกันไม่ได้ด้วยใช่มั้ยอันนี้ต้องหายไปเลยบางส่วนเยอะไหมทดแทนกันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าสัก 50% ครึ่งนึงเยอะนะช่วยครึ่งนึงยังเป็นคอมมอนกันได้แต่อีกครึ่งนึงเนี่ยงานมันจะหายไปเลยใช่ดังนั้นถ้าเราสนับสนุนรถ EV โดยที่ไม่ดึงงานที่เกี่ยวข้องกับ EV เข้ามาในประเทศไทยอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอุตสาหกรรมที่ประคองประเทศในรอบ20ปีที่ผ่านมาก็คืออิเล็กทรอนิกส์กับยานยนต์มี2อย่างนะครับที่ส่งออกเยอะที่สุดดังนั้นเรากำลังจะบอกว่าทุบหม้อข้าวตัวเองใช่นะฮะถ้าเราสนับสนุน EV แบบนี้แต่มันไปด้วยกันได้การมุ่งไปสู่ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกับการรักษางานให้คนไทยมีงานทำไปด้วยกันได้ต้องทำอย่างไรทำยังไงต้องบอกว่าเนื่องจากเราไม่มีบริษัทรถยนต์ของเราเองการออกนโยบายมันยังง่ายมันจะง่ายมันไม่เหมือนกับประเทศที่มีบริษัทรถยนต์ตัวเองมันจะออกนโยบายยากมันจะฆ่าตัวเองของเราเนี่ยบอกว่าเราให้อินเซนทีฟเราให้เงินสนับสนุนการซื้อ EV กับประชาชนได้แต่ซัพพลายเชนใน EV คุณต้องดึงเข้ามาในประเทศไทยนะคุณจะเอาประตูเอาแบตเตอรี่มาขันน็อตในประเทศไทยเฉยๆไม่ได้เพราะถ้ายิ่งขานี้โตเท่าไหร่ถ้าทำแบบนี้ขานี้โตเท่าไหร่เรายิ่งแย่ไอ้งานขานี้จะยิ่ งคนจะยิ่งตกงานขานี้ต้องรักษาไว้ยังไงกลุ่มบริษัทที่มาตั้งฐานผลิตเครื่องรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สัญญาณภายในประเทศไทยอยู่แล้วทิ้งก็ไม่ได้นะครับแต่ตัวใหม่เพื่อไปในทิศทางโลกก็ต้องทำอย่างไรต้องให้อินเซนทีฟแต่อินเซนทีฟเพื่อช่วยผู้บริโภคในการเปลี่ยนรถเป็นรถ EV ต้องมาพร้อมกับการดึงซัพพลายเชนของ EV มาอยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่จำกัดค่ายอเมริกันก็ได้จีนก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้ขอให้คุณย้ายมาเพื่อทดแทนงานที่จะหายไปนะครับถ้าให้อินเซนทีฟแบบปัจจุบันโดยไม่ดึงซัพพลายเชนเข้ามาฝั่งเนี้ยตายเร็วตาย
คนจะตกงานอีกมหาศาลผมว่าอีสานทั้งภาคอ่ะขึ้นอยู่กับยานยนต์อ่ะขึ้นอยู่กับยานยนต์อ่ะเพราะคนที่ส่งเงินกลับบ้านก็คือลูกหลานคนอีสานที่มาทำงานในสมุทรปราการชลบุรีระยองทั้งนั้นถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วถ้าคนพวกนี้ตกงานนู่นแล้วคนพวกนี้ต้องบอกว่ากำลังผ่อนบ้านอยู่เลยเพิ่งมีครอบครัวด้วยเพิ่งมีครอบครัวกำลังผ่อนบ้านอยู่แล้วคนพวกนี้ตกงานไม่รู้ไม่รู้ใครจะมาพยุงแต่การบริหารอย่างนี้ได้ต้องอาศัยความเข้าใจและอาศัยความชัดเจนในการบริหารด้วยนะถูกต้องครับทีนี้ผมสงสัยว่านักการเมืองที่เข้ามาบริหารตอนนี้จะเข้าใจเรื่องนี้แค่ไหนและรัฐบาลกลางเองจะมีจังหวะมีแผนมียุทธศาสตร์ยังไงเพราะว่าคำว่าแรงจูงใจต้องให้แต่ใครเดียวกันต้องมีเงื่อนไขเนี่ยและประคองอุตสาหกรรมเก่าไปด้วยเนี่ยนะมันอาศัยศิลปะในการบริหารมากครับผมเรียนคุณสุทธิชัยอย่างนี้นะครับถ้าเราไปดูอิตาลีนะประธานาธิบดีอิตาลีคนล่าสุดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเพิ่งออกนโยบาย EV มาเพิ่งออกนโยบาย transition EV มาเหมือนกันเลย subsidize incentive ให้กับผู้บริโภคเพื่อไปเปลี่ยนไปซื้อรถ EV แต่ในขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขว่ารถ EV ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเงินสนับสนุนนี้ต้องเป็นรถ EV ที่ผลิตในอิตาลีเท่านั้นครับพูดง่ายๆก็คือสนับสนุนไอ้ Stellantis ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Fiat ถูกต้องถูกต้องเนี่ยอิตาลีก็เพิ่งออกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะแสดงว่าเราก็ต้องเดินตามแนวนี้คือมันหนีไม่พ้นนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือโควิดมัน expose อะไรมัน expose คือมันทำให้เห็นความอ่อนแอของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ถูกต้องแล้วจากโควิดปุ๊บทุกคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มันสำคัญขนาดไหนใช่ไหมฮะตั้งแต่เรื่องเวลาเราพูดถึงสมาร์ทซิตี้ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องรถยนต์ขับเองได้ขับเองอัตโนมัติตั้งแต่ระบบนำวิถีของอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับชิปขึ้นอยู่กับเซมิคอนดักเตอร์พอเกิดโควิดปุ๊บทุกคนตกใจเฮ้ยชิปขาดตลาดทุกคนกลับไปย้อนดูอุตสาหกรรมชิปใหม่พบว่าชิปหายอยู่ที่จีนชิปหายชิปหายจริงๆชิปหายจริงๆอยู่ที่จีนหมดเลยเออทำไงคราวนี้ทุกประเทศที่สำคัญพยายามออนชอร์เทคโนโลยีกลับเข้ามายุโรปอเมริกาสั่งห้ามเอ็กซ์พอร์ตเทคโนโลยีเอ็กซ์พอร์ตความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชิปสมัยใหม่ไปที่ประเทศจีนทำให้เกิดการแบ่งขั้วดีคัพพลิ่งแบ่งขั้วชัดเจนทางเศรษฐกิจนะครับแล้วผมคิดว่าเนี่ยมันทำให้เกิดตามมาก็คือ industrial policy คือการกลับมาของนโยบายอุตสาหกรรมถ้าใครจำได้หลังจากการล่มสลายของเบอร์ลินวอลล์1989-1990นะครับและการล่มสลายของโซเวียตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชัยชนะของเสรีนิยมโมเดลการพัฒนาประเทศที่เป็นสูตรสำเร็จคือทางการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจต้องเป็นการค้าเสรีครับนี่คือโมเดลสำเร็จรูปในการพัฒนาประเทศทั่วโลกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันคือการรีเวิร์สพลิกในด้านของการค้าเสรีมันไม่มีทุกประเทศเนี่ยปากพูดการค้าเสรีแต่นโยบายที่ออกมาเนี่ยปกป้องธุรกิจของประเทศตัวเองทั้งนั้นมันคือ deglobalization deglobalization หรือ reverse globalization ซึ่งเห็นชัดมากในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็การเมืองก็ไม่เสรีประชาธิปไตยเท่าไหร่ด้วยใช่ จะตอนนี้การเมืองก็ต้องบอกว่า democracy is under threat นะฮะคือกําลังประชาธิปไตยในระดับโลกเนี่ยกําลังถูกท้าทายถูกคุกคามถูกท้าทายครับวันนี้ครับแม้เสียดายเวลามีแค่นี้จริงๆแต่ว่าได้ฟังชัดเจนนะครับว่าคุณธนาธรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไปกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในระดับท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังคิดถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติและความสามารถของไทยในการแข่งขันจากนี้ไป5ปี10ปี20ปีแต่ว่า5ปีเนี่ยก่อน5ปีมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณธนาธรพยายามจะบอกเราเรื่องเทคโนโลยีนี่มันจะไม่รอใครเลยยิ่งวันก็ยิ่งเร็วขึ้นและยังมีปัญหาอื่นๆนะครับผมเชื่อว่าว่างๆคุยกับคุณธนาธรเราจะได้รู้ปัญหาเรื่องสังคมคนสูงวัยปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและรวมไปถึงปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะเป็นยังไงแต่วันนี้ได้ความคิดได้ความรู้แล้วก็ได้แนวคิดจากคุณธนาธรพอสมควรครับขอบคุณมากครับคุณธนาธรครับขอบคุณครับคุณสุทธิชัยครับขอบคุณทุกท่านครับดีครับท่านผู้ชมอยากจะให้ผมคุยกับใครสำหรับรายการคุยนอกกรอบแจ้งมาเลยนะครับคนที่น่าสนใจอย่างคุณธนาธรมีอีกมากมาย
ในหลายรูปแบบทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอนาคตประเทศไทยเราควรจะคิดวิเคราะห์และช่วยกันระดมความคิดอย่างไรคุยนอกกรอบจะทำหน้าที่เพื่อที่จะเป็นตัวแทนประชาชนซักถามผู้คนที่เกี่ยวข้องคนที่น่าสนใจคนที่มีความคิดใหม่ๆและคนที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับทุกวันพฤหัส 3:30 ไทย PBS คุยนอกกรอบจะคุยกับทุกคนทั้งความคิดเดิมความคิดใหม่และความคิดนอกกรอบจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ